สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ฝั่งลาวฝั่งไทยและ FC ทั่วโลกวันนี้นางมาตามคำขอของ FC ที่ขอมานะคะว่าคุณนางทำนายดวงชะตาของท่านนายกให้หน่อยนะคะว่าดวงชะตาของท่านนายกจะเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงท่านนายกเพราะช่วงนี้เห็นชุมประท้วงหนักนะคะทางประเทศไทยหนักเหลือเกินนะคะเลยให้นางทำนายดวงชะตาของท่านนายกให้หน่อยก่อนอื่นนะคะนางขอก่อนจะไปทำนายนางขอขมาท่านนายกก่อนนะคะท่านนายกคะนางมาทำนายดวงชะตาท่านตาม FC ขอมานะคะ FC เป็นห่วงท่านค่ะก็เลยขอมาอยากรู้ว่าดวงชะตาท่านจะเป็นอย่างไรบ้างจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ไหมจะดีจะร้ายยังไงแต่นางขอบอกว่าหากนางทำนายทายทักอะไรไปหากมันผิดพลาดไม่ถูกอกถูกใจท่านขอโหสิกรรมให้นางด้วยนะคะขอโหสิกรรมให้นางด้วยเนาะแล้วก็การเสี่ยงทายทำนายด้วยการจับไพ่มีมาแต่โบราณแหละนะคะจับไพ่เสี่ยงทายเนี่ยมันมีมาแต่โบราณแล้วแต่นะคะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ไปดูกันเลยนะคะว่าดวงชะตาของท่านนายกจะเป็นอย่างไรคะก่อนจะทำนายดวงของท่านนายกนะคะท่านนายกเกิดวันที่21มีนาพ.ศ.2497ค่ะ2497ประวัติการทำงานของท่านนะคะเอาแบบท่านนะคะประวัติก็คือพ.ศ.2549เป็นแม่ทัพภาคที่1ค่ะพ.ศ2551เป็นเสนาธิการทหารบกค่ะพ.ศ2552เป็นรองผู้บังคับบัญชาการทหารบกพ.ศ2553เป็นผู้บังคับบัญชาการทหารบกและต่อมาเนื่องจากเกิดความไม่สงบขึ้นภายในประเทศท่านจึงจำเป็นได้ขึ้นมานะคะเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั่นเองค่ะเนาะต่อมานะคะนางขอมาทำนายทายทักดวงของท่านนายกนะคะว่าจะเป็นอย่างปีนี้ท่านนายกอายุ66ปีนะคะเป็นปีที่ท่านเจอวิกฤตเจอปัญหาค่ะเป็นปีที่เหนื่อยปีนี้ต้องทำบุญทำกุศลเยอะๆนะคะทำความดีให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาต่อมาเป็นเดือนนะคะเดือนตุลานะคะเดือนตุลาเดือน10นะคะก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยอย่างคิดมากนะคะคิดมากเหนื่อยมีปัญหาเข้ามาหนักเลยนะคะหนักเลยต้องทำความดีอดทนอดกั้นและใช้สมองและจะผ่าฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ค่ะส่วนนะคะเดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะก็ต้องรอบคอบทำอะไรให้มีความอดทนอดกั้นและให้ทำความดีเข้าไว้แต่จะดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนส่วนเดือนธันวานะคะเดือนธันวาเป็นเดือน12ปัญหาก็จะเบาบางลงค่ะจะดีขึ้นนะคะจะดีขึ้นจะผ่านวิกฤตนั้นไปได้ส่วนปีหน้านะคะดวงของนายกจะดีขึ้นค่ะจะดีขึ้นนะคะดีขึ้นไปเรื่อยๆให้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้ดีแล้วจะผ่านวิกฤตไปได้เพราะปีนี้เป็นปีไม่ดีของท่านนะคะเนาะแล้วจะผ่านวิกฤตไปได้ต่อมานะคะดวงชะตาของท่านนายกนะคะก็จะบอกว่าหากมีเรื่องเก็บป่วยไม่สบายใจก็และทำให้เจ็บป่วยนะคะท่านรุนแรงก็คือนะคะเพราะข้าทาสบริวารค่ะนะคะลูกน้องข้าทาสบริวารนะคะจะทำให้ไม่สบายหรือเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะได้เนาะนี่คือดวงชะตาของท่านนะคะก็ต้องระมัดระวังเนาะกับข้าทาสบริวารนะคะคนอยู่ในใต้การปกครองของเรานั่นเองค่ะนี่คือดวงชะตาของท่านแต่ดวงชะตาของท่านนะคะเกิดมานะคะมีบุญบารมีมีทรัพย์มีสินนะคะแต่ก็เวลาใช้จ่ายก็ใช้จ่ายเยอะเหมือนกันค่ะคือได้มาก็จ่ายไปแต่มีเงินเข้ามาและความสุขของท่านก็มาพร้อมกับลาภยศ
ชื่อเสียงนะคะนี่คือเป็นดวงชะตาของท่านนายกนะคะต่อไปนะเรามาเสี่ยงทายโดยการจับไพ่ทำนายดวงว่าท่านจะเป็นอย่างไรนะคะดวงจะดีหรือจะร้ายโดยการเสี่ยงทายทำนายนะคะเนาะไปเสี่ยงทายทำนายกันเลยจ้าต่อมาค่ะมาทำนายดวงชะตาโดยการเสี่ยงทายทำนายไพ่กันนะคะเป็นการเสี่ยงทายเพียงเท่านั้นนะคะเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะนี่ค่ะเลข10หมายถึงเงินนะคะรูปภาพเป็นตัวแทนบุคคลสีนางเป็นผู้กำหนดค่ะขอให้ทายออกมาแม่นๆตรงๆได้เถอะเจ้าค่ะสาธุจะปูจะย่าสิ่งศิษย์เจ้าค่ะดวงนายกนะคะประยุทธ์จันทร์โอชานะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอให้ทำนายออกมาแม่นๆตรงๆได้เถอะเจ้าค่ะสาธุเรามาเสี่ยงทายทำนายกันเลยนะคะหากดวงของท่านนายกจะดีนะคะขึ้นนะคะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะมีความสุขสมหวังดังใจปรารถนาขอให้สีแดงมาเลยทุกบ้างสุขบ้างดำๆแดงๆแต่ถ้าจะต้องเจอปัญหาหนักนะคะไม่ดีเลยนะคะเนาะสีดำมาเลยนะคะขอให้ทายออกมาแม่นๆตรงๆด้วยเถอะเจ้าค่ะสาธุค่ะมาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าดวงชะตาของท่านนายกจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะเจอปัญหาหนักนะคะเจอก้าวดำเลยนะคะเจอวิกฤตนะคะเจอวิกฤตหนักเหนื่อยนะคะเพราะข้าทาสบริวารทั้งชายและหญิงนะคะเหนื่อยค่ะดวงไม่ดีเลยนะคะเหนื่อยท่านนายกจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้หรือไม่หรือต้องลาออกจากนายกหากลาออกจากนายกนะคะสีดำค่ะหากผ่านวิกฤตไปได้สีแดงแม่นๆตรงๆได้เถอะเจ้าค่ะสาธุมาดูว่าท่านนายกจะผ่านวิกฤตไปได้ไหมผ่านได้นะคะผ่านได้ค่ะมาฟังผลสรุปนะคะผลสรุปชีวิตของท่านนายกตอนนี้นะคะเจอวิบากกรรมจากนะคะบริวารคู่คนนะคะทั้งชายและหญิงทั้งชายและหญิงเจอก้าวดำนะคะวิบากกรรมนะคะวิบากกรรมเลยนะคะเนาะเหนื่อยนะคะเหนื่อยมากเลยนะคะเป็นนะคะเงากรรมนะคะกรรมเก่าของเรานั่นเองนะคะต้องเจอสิ่งที่มันไม่ดีเหนื่อยอกเหนื่อยใจกับข้าทาสบริวารลูกน้องนะคะนะคะคู่คนนี่ค่ะทั้งชายและหญิงนะคะต่อมาค่ะนางถามว่าท่านนายกจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้หรือไม่นะคะนี่ค่ะเจอเลข8ดำนะคะเจอคำด่าคำว่าคอรหานะคะด้วยคำพูดนะคะคำพูดนะคะที่พูดด่าหาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างค่ะนะคะคำพูดนะคะแต่นะคะลุงจะผ่านไปได้นะท่านนายกจะผ่านไปได้ต้องทำความดีถูกต้องเดินถูกที่ถูกทางเลข6แดงหมายถึงลุงก็เป็นคนดีอยู่นะเพราะว่าเลข6แดงเนี่ยค่ะด้วยความดีนะคะลุงจะชนะแล้วด้วยการที่เดินถูกที่ถูกทางด้วยความดีจะชนะได้จะผ่านไปได้ลุงจะยังอยู่ได้นะคะยังอยู่ได้เนาะด้วย
แต่ลุงต้องทำความดีสุดๆนะคะเดินให้ถูกที่ถูกทางและให้ทำความดีให้ทำดีเข้าไว้นะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเนาะแล้วลุงจะชนะนะคะด้วยความดีของลุงนี่แหละด้วยความดีของท่านนายกนะคะจะทำให้ท่านชนะอุปสรรคนี้ไปได้ค่ะนะคะเลข8ดำเนี่ยคืออุปสรรคนี้อุปสรรคคำพูดคำจาคำว่าลุงนะคะท่านนายกต้องนะคะติดคำว่าลุงนะคะใครๆก็พาเรียกท่านนายกนะคะต้องพูดให้เพาะๆนะคะอย่าพูดไม่ดีอย่าไปด่าว่าร้ายใครนะคะเพราะว่ามีเรื่องเพาะปากนั่นเองนะคะมีเรื่องเพาะปากและปากคู่คนก็ว่าเราด้วยว่าร้ายป้ายสีเราเหมือนกันใส่ร้ายป้ายสีลุงท่านนายกเหมือนกันค่ะนี่ค่ะวิกฤตนะคะแต่นะคะลุงนะคะท่านนายกจะผ่านไปได้โดยการเดินถูกที่ถูกทางทำถูกแล้วทำถูกต้องแล้วแล้วก็ท่านนายกเป็นคนดีนะคะเลยผ่านวิกฤตนี้ไปได้และจะอยู่ได้อย่างถูกต้องค่ะนางขอแนะนำนะคะสำหรับนะคะท่านนายกหากมีโอกาสนะคะให้ทำสังฆทานนะคะทำสังฆทานวันเดียวก็ได้7ชุดไปเลยค่ะปล่อยนกปล่อยเต่าปล่อยปลานะคะวันเดียว9ตัวไปเลยนะคะเต่าอ่ะปล่อยไป9ตัวเลยอย่างเงี้ยค่ะนะคะผ้าอาบน้ำฝนนะคะ7ชุดสังฆทานคือสังฆทานน่ะมันมีผ้าอาบน้ำฝนอยู่แล้ว7ชุดนะคะถากแบบว่าเราไม่มีเวลาที่จะมาทำวันเดียวนะทำวันเดียวได้เลยนะคะทำวันเดียว7ชุดไปเลยค่ะทำวันเดียว7ชุดไปเลยนะคะทำสังฆทานอุทิศให้นะคะเจ้ากรรมนายเวรนะคะอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าได้พบแต่ความสุขความเจริญให้ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะคะนะคะนี่ค่ะขอเลยนะคะเนาะขอให้เราฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะคะมันจะได้ปลดล็อกก้าวดำนะคะจะได้ปลดล็อกก้าวดำมันจะได้ง่ายขึ้นกว่านี้จากที่มันจะพอมาเจอยังมาเจอเลข8ดำอยู่ยังมีคำพูดคำจาคำด่าคำว่าที่ไม่ดีให้เราใส่ร้ายป้ายสีเราอยู่เนี่ยมันจะได้หมดไปค่ะต้องทำนะคะให้ปลดล็อกนะคะให้ปลดล็อกก้าวดำเนาะแล้วมันจะดีมากๆอ่ะหากทำตามที่นางบอกนะคะหากทำตามที่นางบอกเนาะหากทำตามที่นางบอกแล้วดวงชะตาของท่านจะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ด้วยดีราบรื่นไหมนะคะเนาะหากทำตามที่นางบอกคือทำสังฆทานนะคะ7ชุดเลยในวันเดียวก็ได้หรือจะกี่วันก็ได้นะคะสังฆทานที่มีผ้าอาบน้ำฝนปล่อยเต่านะคะปล่อยเต่าปล่อยปลาอย่างเงี้ยค่ะขอให้ชีวิตเรานั่นแหละฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นะคะปัญหาต่างๆให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะเนาะทำตามแล้วนะคะจะดีขึ้นราบรื่นไปได้ด้วยดีหรือไม่หากดีขึ้นราบรื่นไปได้ด้วยดีชีวิตของท่านนายกจะดีขึ้นแน่นอนนะคะปลดล็อกเงากรรมก้าวดำนี้ได้ให้ออกมาเป็นสีแดงนะคะแต่ถ้าแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกให้สื่อออกมาเลยแม่นๆตรงๆได้เธอเจ้าค่ะสาธุนะคะเอาละค่ะนะคะดึงทีเดียวมา2ใบมาดูนะคะว่าท่านนายกจะปลดล็อกเงากรรมก้าวดำนี้ได้หรือไม่ค่ะได้ค่ะนี่ค่ะปลดล็อกได้นะคะสมหวังดังใจปรารถนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยนะคะปกปักรักษานะคะท่านนายกนะคะเลข8ดำเมื่อกี้ก็ปลดล็อกมาเป็นเลข8แดง5แดงหมายถึงนะคะผู้ชายชาติทหารคนนี้ทำดีถูกต้องนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาและจะชนะทุกอย่างได้ด้วยดีนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะนะคะทำตามที่นางบอกนะคะแชร์ไปใครรักนายกนะคะก็แชร์ลงกลุ่มท่านนายกนะคะให้นายกทำตามคำเตือนนางอยู่อย่างเป็นกลางไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนเดิมขอเตือนว่านางทำนายให้แล้วไม่ถูกใจใครก็ขออภัยขอโทษนะคะดวงศาสตร์ตำราจับไพ่ของนางหากใครเจอกรรมเจอก้าวดำนางก็จะแนะนำให้แก้กรรมแบบนี้ละค่ะและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้พิจารณาญาณในการรับชมค่ะ
ขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังแรงใจนางนะคะฝากแชร์ฝากไลค์คลิปให้นางด้วยค่ะขอให้ทุกคนคิดดีทำดีแล้วจะได้ดีค่ะสำหรับคลิปนี้นางไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามนางค่ะสวัสดีค่ะ